สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสารบัญอาชีพชุดช่างตัดผมเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะมีท่านผู้ชมนะครับหลายท่านถามผมว่าทำไมเราจึงเลือกการตัดผมชายมานำเสนอแทนที่จะเป็นอาชีพอื่นๆนะฮะต้องบอกเลยว่าทีมงานได้ประเมินแล้วนะครับว่าการตัดผมชายเนี่ยเป็นงานที่สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพได้และที่สำคัญก็คือการตัดผมชายนะครับเป็นพื้นฐานนะครับของการตัดผมทั่วไปก่อนที่ท่านจะไต่อันดับขึ้นเป็นผู้ออกแบบทรงผมที่มีชื่อเสียงได้นะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพว่าเมื่อคนคนหนึ่งนะครับสามารถที่จะตัดผมชายเนี่ยได้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นลูกจ้างของร้านตัดผมทั่วๆไปแต่เมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้นมีทุนมากขึ้นนะครับเขาเองก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการร้านรวมไปถึงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารักในวิชาชีพและก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพนักออกแบบทรงผมซึ่งแน่นอนครับรายได้ย่อมที่จะเพิ่มขึ้นมาตามความสามารถของเขานั่นเองนะครับอาชีพนี้เป็นความสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับรายการของเราเป็นเพียงผู้กระตุ้นความสนใจให้ออกมาจากตัวของท่านเองเท่านั้นนะครับร่ายกันซะยาวนะฮะประเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะรอนานว่าแล้วนะครับเราจะไปต่อกันเลยดีกว่ากับการตัดผมรองทรงต่ำเชิญชมได้เลยครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับอาจารย์สาธิตในทรงผมรองทรงต่ำก็จะต่อจากตอนก่อนที่เราเริ่มกันในเรื่องของการแบบทรงแล้วก็การแบ่งสัดส่วนค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตัดผมด้วยแบตเตอรี่จุดขาวนวลค่ะใช่นะคะหากผมในรองทรงต่ำเนี่ยนะคะมันจะมีการแบ่งว่าจุดขาวนวลจุดกลมกลืนแล้วก็ไปสลวยนะคะเรามาดูที่ภาพกันต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าในจุดขาวนะคะที่เราได้ดูกันไปเนี่ยนะคะจุดขาวที่เราจะตัดเนี่ยนะคะให้ท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าที่มีจุดดำๆเนี่ยนะคะนี่คือจุดขาวนวลที่เราจะตัดนะคะจุดขาวนวลที่เราจะตัดถ้ามองจากด้านข้างนะคะในรองทรงต่ำจะตัดจากเหนือหูด้านหน้านะคะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1 นิ้วครึ่งเท่านั้นเองค่ะแล้วส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังที่ด้านไททอยเนี่ยจะมีความสูงแค่1นิ้วเองใช่จากแฮร์ไลน์ไททอยนะคะจะสูงขึ้นไปประมาณ1นิ้วเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นในจุดขาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการตัดจุดขาวนะคะเราจะต้องเริ่มวางหวีกันยังไงค่ะนะคะจากทรงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พอรู้ไปบ้างแล้วแต่ในลักษณะของรองทรงต่ำเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าต่ำจริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของทรงเนี่ยนะคะให้ดูลักษณะของทรงก่อนนะคะว่าในรองทรงต่ำจะต้องด้านหลัง1นิ้วนะคะด้านข้างหู1นิ้วครึ่งค่ะอาจารย์จะสาธิตวิธีการวางหวีให้ดูก่อนไหมคะกับภาพนะคะท่านผู้ชมที่ดูแล้วจะได้แบบทำตามได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวตัดหัวหุ่นตุ๊กตาอีกทีหนึ่งค่ะในลักษณะการวางหวีนะคะให้ใช้หวีเล็กให้ใช้หวีเล็กค่ะนะคะการตัดฐานแรกเลยที่จะให้ผมขาวเนี่ยเราจะใช้หวีเล็กอย่างเดียวเลยเพราะว่าหวีเล็กเนี่ยเราจะใช้ด้านปลายที่เล็กเก็บไลผมให้แนบติดกับหนังศีรษะได้เลยค่ะงั้นถ้าเราวางหวีในจุดที่แนบติดหนังศีรษะไปเลยเนี่ยนะคะก็จะเก็บผมไม่เหลือตอเลยค่ะต้องขาวเลยต้องขาวเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มวางหวีกันตั้งแต่ด้านหน้านะคะเรามาดูที่หุ่นกันก่อนมาดูที่หุ่นกันก่อนว่าถ้าเราจะวางหวีนะคะด้านหน้านะคะก็คือเก็บที่จอนก่อนนะคะเก็บที่จอนนะคะวางหวีแนบใช้ปลายหวีนะคะแนบชิดกับผิวหนังอย่ากดหวีนะคะหรือก็เรียกอยากให้ปลายหวีเนี่ยมันกระดกขึ้นถ้าเรากดหวีปลายหวีจะกระดกขึ้นแล้วก็จะเกิดแนวต่ำตรงช่วงกลางนะงั้นให้วางหวีในลักษณะแนบชิดกับผิวหนังแล้วก็เอียง45องศานะคะแต่นี้ถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าที่มีผมยาวค่ะนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยลักษณะทรงอย่างนี้เลยค่ะลูกค้ามาที่แบบเป็นผมอย่างนี้เลยแล้วอยากได้ลองทรงต่ำเราต้องเก็บผมส่วนที่ยาวออกก่อนใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะทรงที่มายาวๆอย่างเงี้ยนะคะบางท่านสุภาพบุรุษที่มายาวอย่างนี้เลยแล้วมาถึงจะบอกว่าตัดลองทรงต่ำเราก็จะใช้หวีใหญ่ตัดก่อนนะคะลักษณะของหวีใหญ่ที่เราใช้ตัดนะคะแล้วก็ใช้หวีด้านซี่ที่ถี่ๆนะคะเป็นการวางหวีแนบชิดกับผิวหนังนะคะแล้วก็ใช้ปัตตาเลี่ยนไถผมส่วนที่ยาวออกก่อนนะคะเราเริ่มกันจากด้านข้างกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะใช้ปัตตาเลี่ยนตัดนะคะสำคัญว่าการใช้ปัตตาเลี่ยนตัดต้องตัดกับผมแห้งเท่านั้นนะคะค่ะเพราะว่าถ้าตัดกับผมเปียกเนี่ยปัตตาเลี่ยนจะไม่เดินนะคะแล้วก็เสร็จผมก็อาจจะเข้าไปติดในปัตตาเลี่ยนได้นะคะเราจะเก็บความยาวของส่วนบนออกก่อนนะคะส่วนเกินที่เราจะไถให้ดูขาวใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะเก็บผมส่วนที่ยาวออกก่อนดูวิธีการจับปัตตาเลี่ยนนะคะจะรัดจะจับปัตตาเลี่ยนด้วยวิธีการคว่ำมือนะคะถ้าลักษณะผมมายาวอย่างนี้แล้วเราจะตัดลองทรงต่ำเราต้องกำหนดเลยนะคะว่าเส้นบนที่เราจะเหลือผมไว้เนี่ยเราจะเหลือความยาวไว้ที่เท่าไหร่ค่ะนะคะถ้าเรากำหนดยกหวีขึ้นไปกะว่าเส้นที่ถูกตัดออกไปแล้วหล่นลงมานะคะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นคือเราถึงจะเก็บผมด้วยปัตตาเลี่ยนออกนะคะก็เก็บไปทีละหน้าหวีเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะเก็บผมส่วนหน้าออกไปก่อนนะคะแล้วก็วิธีการตัดต้องตัดวางปัตตาเลี่ยนบนหวีเท่านั้นวางปัตตาเลี่ยนอย่าให้หน้าปัตตาเลี่ยนเนี่ยเลยไปจากหวีนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมส่วนเกินจะแหว่งได้นะคะเก็บความยาวด้านบนก่อนค่ะเพื่อกำหนดทรงก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บขอบนะเราจะเก็บลักษณะใช้หวีใหญ่เก็บทรงหมดเลยเก็บความยาวออกหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะมาใช้หวีเล็กในการทำงานในจุดที่ต้องการให้ขาวนะคะเพราะนั้นการตัดด้วยวิธีนี้คือกำหนดเส้นบนก่อนว่าเส้นบนต้องการความยาวใช่ค่ะอยู่ที่แค่ไหนใช่ไหมคะแล้วถึงจะมาเก็บงานที่ด้านล่างใช้ปัตตาเลี่ยนไถกำหนดเส้นบนแล้วค่อยมาเก็บงานที่ด้านล่างนะคะอย่างด้านล่างเลยนะคะหรือด้านหลังเนี่ยนะคะกำหนดไว้แล้วว่าจากท้ายทอยขึ้นไปนะคะจะมีความขาวแค่1 นิ้วเท่านั้นเองถ้า1 นิ้วจากขาวแล้วก็ขึ้นไปนวลค่ะนะคะขึ้นไปนวลแล้วถึงจะมีเส้นที่สลวยอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดเส้นบนก่อนเลยนะคะว่าความยาวเส้นบนจะเอาไว้ที่แค่ไหนนะคะการกำหนดเส้นบนก็สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์ลาใช่ค่ะเพราะว่ารูปทรงต่างๆที่เราตัดเนี่ยในผมลองทรงต่ำเนี่ยถ้าเรากำหนดเส้นบนได้ว่าเส้นบนเนี่ยเรากำหนดไว้ความยาวที่ระดับไหนเราจะเก็บงานด้านล่างได้ง่ายขึ้นก็ถือว่ามันจะทำงานได้สะดวกขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเส้นบนเป็นเส้นบังคับอยู่แล้วนะคะว่าความสูงของผมเนี่ยจะอยู่แค่ระดับไหนนะคะเก็บงานเส้นบนให้ได้กรอบบนก่อนเลยนะคะด้านหลังด้านข้างนะคะจากด้านหลังเราเก็บเส้นบนได้แล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้เก็บในส่วนล่างงั้นพอด้านหลังหูนะคะด้านหลังหูเราก็จะใช้วิธีการเอียงหวีตามรูปหูนะคะด้านหลังจะใช้ตัดในลักษณะเอียงตามกรอบของหูนะคะก็คือเฉลียงหวีไป45 องศาที่ด้านหลังใช่ค่ะงั้นในเรื่องของการตัดผมเนี่ยนะคะหลักของการตัดอย่างเช่นการเอียงหวีเท่าไหร่การยกหวีนะคะยกออกมาตัดเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะส่วนด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเลยก็ใช้วิธีการเอียงหวี45 องศาเหมือนกันนะคะเพื่อกำหนดผมเส้นบนก่อนนะคะพอผมทรงลองทรงต่ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเส้นบนก็จะใช้ปัตตาเลี่ยนเก็บความสลวยด้วยนะคะนะคะเราได้ลักษณะของกรอบทรงแล้วนะคะกรอบทรงเส้นบนทั้งหมดนะคะ
ะคะได้กรอบทรงหมดแล้วคราวนี้เราจะมาทำงานทีละสเต็ปในจุดขาวค่ะนะคะที่เราจะเริ่มตัดรองทรงต่ำกันวันนี้นะคะดูวิธีการวางหวีนะคะในจุดขาวนะคะว่าเราใช้หวีเล็กวางแนบนะคะจับแก้มนะคะวางแนบติดชิดผิวเลยนะคะแล้วก็เก็บผมส่วนที่เกินมาบนหวีทั้งหมดนะคะให้ดูเทคนิคการวางปัตตะเลี่ยนด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจรัสเนี่ยจะใช้หน้าปัตตะเลี่ยนในส่วนที่ใกล้ตัวะนะคะในการที่จะไถไปบนหวีเพราะว่าถ้าเราวางไปแล้วนะคะเราใช้ด้านหน้าที่ห่างตัวเราออกไปเนี่ยบางครั้งโอกาสการเลยของหน้าปัตตะเลี่ยนนะคะจะไปกินผมส่วนเกินแต่ถ้าเราใช้ด้านในที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะปัตตะเลี่ยนด้านที่อยู่ห่างตัวเราเนี่ยมันจะเผินขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ไปโดนผมส่วนที่เราไม่ต้องการตัดนะคะฉะนั้นหลักของการตัดผมรองทรงต่ำนะคะในจุดด้านข้างนะคะหรือจุดจรนะคะก็คือสูงไม่เกิน1นิ้วครึ่งเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการตัดผมรองทรงต่ำเนี่ยมันจะไว้ในเรื่องของจรได้หลายๆแบบเหมือนกันนะคะแต่แบบที่เรานำมาเสนอเนี่ยคือไถจรขาวเลยไถจรขาวค่ะคือเป็นทรงมาตรฐานด้านข้างหูนะคะถ้าเป็นในลักษณะว่ารองทรงต่ำเนี่ยเราจะเก็บจากจรหูไม่สูงมากนะคะสามารถเผินปัตตะเลี่ยนนะคะเอียงตามขอบเลยนะคะใช้ปัตตะเลี่ยนด้านที่ใกล้ตัวนะคะวนมาเลยนะคะเก็บจรได้หมดเลยนะคะเก็บเศษผมที่มันเกินอยู่นะคะแล้วก็ใช้หวีเล็กนะคะปลายด้านปลายที่เก็บในจุดขาวนะคะให้มันดูนวลวิธีการวางหวีนะคะ1 2 3นะคะเราจะวางหวีเอียงตามความโค้งของรูปหูนะคะเน้นคือเวียนปลายหวีด้วยใช่ส่วนด้านหลังหูนะคะเราจะใช้แนบชิดนะคะ45องศานะคะวางหวีออกจากกะโหลกศีรษะนะคะทำมุม45องศาใช่แต่เน้นในเรื่องของปลายหวีเพราะว่าเราต้องการให้ผมบริเวณจุดนี้เป็นจุดขาวใช่ค่ะนะคะเราได้กรอบด้านหน้าแล้วนะคะมาเริ่มดูด้านหลังนะคะใช้วางวิธีการวางหวีนะคะแนบชิดแฮร์ไลน์เลยนะคะปลายหวีนะคะแนบชิดแฮร์ไลน์การวางหวีแนบชิดอย่ากดหวีนะคะถ้าเรากดหวีเนี่ยนะคะสภาพผมที่มันเลยหวีนะคะมันจะเป็นแอ่งนะคะด้านหลังเลยนะคะก็จะวางหวีในลักษณะแนวเฉียงเหมือนกันนะคะเก็บแนวเฉียง45องศาแนบชิดดังนี้เหมือนกันนะคะถ้าต้องการให้ขาวเราก็จะใช้ปลายของหวีเก็บผมเพื่อไม่ให้เหลือตอผมนะคะให้สังเกตการวางมือนะคะเพราะว่าขณะตัดข้างหลังบางจุดเนี่ยจรัสยังต้องใช้นิ้วนางเป็นตัวรองเป็นตัวรองเอาไว้รองน้ำหนักเพื่อให้หวีเนี่ยการวางองศาของหวีเนี่ยมั่นคงพยายามเก็บขอบสุดนะคะตรงแฮร์ไลน์นะคะให้ขาวนะคะจุดที่เราต้องการจะเก็บนี่คือให้ขาวทั้งหมดเลยนะคะเริ่มมาถึงด้านข้างอีกด้านนึงนะคะวิธีการเก็บเราจะเก็บจากด้านขวาหรือถ้าจะเริ่มด้านซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาหรือจะขวามาซ้ายขวามาซ้ายเลยทีเดียวการเก็บปลายผมนะคะด้านล่างสุดเลยนะคะสำคัญว่าต้องขาวและการเก็บก็จะอยู่ที่1หน้าหวีเล็กนะคะค่อยๆไล่นะคะ
ไล่มาจนถึงด้านหลังหูอีกด้านหนึ่งนะคะให้ดูเทคนิคการวางหวีแต่ละจังหวะนะคะเพราะว่าสำคัญนะคะในการวางหวีเนี่ยเพราะว่าถ้าเราวางหวีในเรื่องขององศาผิดเพี้ยนหรือว่าวางหวีเนี่ยไม่ถูกตำแหน่งนะคะผมก็จะเปลี่ยนรูปไปคือผมขอบก็จะว้าแหว่งหายไปนะคะก็จะทำให้เราต้องเก็บงานสูงขึ้นไปกว่าเดิมเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเวลาที่ตัดเนี่ยต้องมั่นใจก่อนว่าวางหวีลักษณะเอียงองศาเท่านี้ณตำแหน่งนี้แล้วค่อยตัดนะคะจนมาถึงด้านหลังหูนะคะอีกด้านนึงเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีการวางหวีแนบนะคะตามแนวเลยนะคะพอมาเริ่มเหนือใบหูเราจะวางหวีวิธีการเฉียง45องศาเฉียง45องศานะคะวางปลายของหวีให้แนบชิดนะคะเก็บผมส่วนที่เกินหวีขึ้นมาเท่านั้นนะคะนะคะพอถึงช่วงด้านหน้าถึงช่วงด้านหน้านะคะก็ไล่ในส่วนของจอนะคะวางในลักษณะเดียวกับด้านขวากับด้านขวานะคะก็คือวางแนบใช่แต่พอมาถึงด้านนี้แล้วนะคะวิธีการตัดประเลียนบัตเตอร์เลียนที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะคะว่าเราจะวางย้อนเส้นผมเสมอค่ะนะคะถ้าเราย้อนเส้นผมไปตลอดเนี่ยนะคะเราจะตัดผมที่เกินมาบนหวีเนี่ยได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่วางย้อนเส้นผมนะคะเวลาที่เราตัดใช้หวีตัดผมเนี่ยมันจะไม่ยอมเข้ามาในหวีใช่ค่ะนะคะงั้นเราต้องตัดเวลาที่เราวางหวีเนี่ยให้เน้นในเรื่องของการย้อนเส้นผมนิดนึงนะคะมันจะทำให้เส้นผมเข้ามาในหวีได้ง่ายด้านหน้านะคะก็คือวางแนบไล่เข้าไป45องศานะคะพอถึงช่วงของหน้าหูนะคะเราถึงจะเริ่มนอนหวีนะคะตามความโค้งของหูนะคะจุดสำคัญนะคะจุดสำคัญในเรื่องของการกดหวีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจุดด้านข้างเนี่ยถ้าเราไปกดหวีเนี่ยมุมของผมเส้นบนก็จะหายไปจะหายไปด้วยใช่ค่ะจะดูโดยรวมนะคะบริเวณจอเราก็จะใช้ปัตเตอร์เลียนเผินค่ะนะคะลักษณะของแนวขาวนะคะก็คือขาวต้องให้ขาวเท่ากันนะคะให้ขาวเท่ากันหมดเลยจอนความสูงของจอนนะคะทั้งสองข้างนะคะระดับความขาวก็ต้องอยู่ในระดับเดียวกันใช่ค่ะถ้าตัดอีกข้างหนึ่งจอนหายใช่ข้างหนึ่งจอนหายนะคะลูกค้าคงไม่ยอมออกจากร้านไปแน่นะคะนะคะนะคะโอเคนะคะเก็บขอบนะคะทีนี้ในหุ่นตุ๊กตาจะนิดนึงจะไม่เหมือนผมคนจริงนะคะแต่ให้ดูวิธีการวางหวีไว้นะคะโอเคค่ะนะคะเก็บรายละเอียดนะคะว่าจุดไหนที่เรามองโดยรวมแล้วนะคะจุดนั้นยังไม่ได้นะคะก็ให้เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้เรามาดูอีกนิดนึงในส่วนของการวางหวีกันอีกทีนึงนะคะว่าจุดที่วางหวีถ้าเราวางหวีจากเราเริ่มจากด้านขวานะคะเริ่มตัดจากด้านขวาวิธีการวางหวีนะคะก็คือแนบชิดนะคะสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3สเต็ปที่4 5 6นะคะถ้าสามารถวางหวีในลักษณะ45องศานะคะไล่ไปจนรอบนะไปจนรอบ
นะจนถึงด้านหูฝั่งซ้ายนะคะด้านหูฝั่งซ้ายก็จะใช้ลักษณะเดียวกันก็คือเอียง45องศาพอถึงเนื้อหูเราก็จะใช้วิธีการนอนหวีนอนหวีแต่ว่าสันของหวีต้องชิดต้องชิดที่เหนือใบหูที่เหนือใบหูค่ะนะคะวางสเต็ปการนอนของหวีนะคะเราจะได้เก็บงานด้านล่างได้ทั้งหมดนะคะตามอันนี้ถ้าเกิดเราตัดคนจริงๆนะคะเราก็ใช้วิธีเดินรอบเดินรอบเดินรอบนะคะเดินรอบขยับขยับตัวเองไปนะคะลูกค้าเรายังนั่งอยู่ตรงๆนะคะเราก็ขยับตัวเราเองมาเรื่อยๆนะคะพอมาถึงข้างหูนะคะจนมาถึงด้านหน้านะคะลักษณะนี้คือการเก็บเดินรอบด้านหลังทั้งหมดนี่คือในจุดของจุดขาวจุดขาวนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะการตัดจุดขาวเนี่ยจุดที่สำคัญจริงๆเลยนี่ก็คือน้ำหนักมือวิธีการจับหวีวิธีการวางปัตตะเลี่ยนวางปัตตะไปบนหวีนะคะว่าเราสามารถวางน้ำหนักมือกับหวีของเราได้บาลานซ์ไม่กดหวีแล้วก็เก็บผมส่วนที่เกินจากหวีทั้งหมดเท่านั้นนะคะเราก็จะได้งานซึ่งจุดขาวทั้งหมดเนี่ยนะคะในจุดขาวของรองทรงต่ำเนี่ยนะคะก็คือจะเห็นผิวขาวไม่เหลือตอผมเลยนะคะจะไม่เหลือตอผมเลยในชั้นล่างสุดค่ะนะคะแล้วค่อยเชื่อมต่อขึ้นไปนะคะในจุดขาวเลยที่ถ้าทุกคนได้ลองฝึกนะคะดูแล้วฝึกก็คือหัดจับหวีก่อนนะคะหัดจับหวีให้ถนัดมือก่อนนะคะถ้าคนยังไม่เคยจับหวีเนี่ยจะจับหวีได้ไม่ถนัดมือใช่นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยไม่เคยจับเลยเนี่ยเวลาจับแล้วจะเกร็งจะเกร็งจะเกร็งนิ้วนะคะถ้าบางท่านไม่ถนัดก็จะจับลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งจะตัดไม่ถนัดเลยซึ่งน้ำหนักมือมันจะไม่บาลานซ์นะคะถ้าจับอย่างนี้ฉะนั้นวิธีการจับหวีก็คือนะคะวางหวีไว้ในนิ้วไว้ในอุ้งมืออย่างนี้เลยนะคะนะคะแล้ววิธีการวางไปแล้วเนี่ยให้ใช้นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักมือที่เราจับหวีอยู่เนี่ยมันจะเบามันจะอยู่แค่ข้อมือแค่ข้อมือนะคะแค่ข้อมือนะคะเราจะใช้แค่ข้อมือบิดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วนไปรอบๆนะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยแต่อันดับแรกคือต้องพยายามฝึกหัดจับหวีให้คล่องแล้วก็เขาเรียกหัดการเดินนิ้วนะคะเดินนิ้วการเดินนิ้วหมายถึงว่าน้ำหนักของการวางตำแหน่งหวีจะต้องมีตัวยั้งถ้าเราไม่ยั้งด้วยนิ้วนะคะเราจับอย่างนี้เลยนะคะทุกหน้าหวีถ้าเราลงไปเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันน้ำหนักมือแต่ละครั้งที่ลงจะไม่เท่ากันองศาของมือได้ไม่สม่ำเสมอใช่นะคะต้องมีการยั้งด้วยนิ้วด้วยค่ะเพราะในจุดขาวจริงๆแล้วถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากเลยแต่ต้องจำอย่างนะคะว่าจุดขาวก็คือจากหน้าหูขึ้นไป1นิ้วครึ่งส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังของทรงเลยจะมีความขาวนะคะแค่1นิ้วแค่1นิ้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเป็นการเก็บงานที่กรอบทรงด้านล่างเท่านั้นเองกรอบทรงของฐานล่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือลองทรงต่ำก็คือต่ำจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในลองทรงต่ำเนี่ยแล้วถ้าเราเขินสูงก็จะผิดทรงไปแล้วค่ะก็จะเป็นลองทรงกลางไปใช่นะคะฉะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะก็คงจะนำไปฝึกนะคะในเรื่องของการเริ่มตั้งแต่การจับหวีนะคะการจับปัตตะเลี่ยนการจับปัตตะเลี่ยนนะคะให้น้ำหนักเพราะว่าปัตตะเลี่ยนมันหนักนะคะจะหลับบางท่านไม่เคยจับเลยจะมีความรู้สึกว่าปัตตะเลี่ยนอยากกำปัตตะเลี่ยนจนแน่นเกินไปค่ะแล้วก็จุดสำคัญคือต้องมีความคล่องมือในในจุดปิดเปิดนะคะในจุดปิดเปิดนะคะนิ้วโป้งจะต้องสามารถปิดเปิดปัตตะเลี่ยนได้ตลอดนะคะพอเราหยุดปุ๊บเราก็สามารถปิดได้เลยปิดได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรากำแน่นเกินไปเนี่ยเวลาที่ไถด้วยฝันปัตตะเลี่ยนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะการเวลาที่เดินปัตตะเลี่ยนเนี่ยมันก็จะสะดุดใช่นะคะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ยากเกินไปนะคะที่จะนำไปฝึกฝนนะคะแล้วก็สำหรับลองทรงต่ำในจุดขาวนะคะก็คงจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะเราคงจะต่อไปกันในจุดขาวนวลนะคะในตอนต่อไปค่ะ
ท่านผู้ชมครับบุคคลใดก็ตามที่ใจเย็นไม่หุนหันพลันแล่นนะครับไปตามอารมณ์เนี่ยย่อมทำกิจการงานต่างๆสำลิดผลเสมอนะครับคำกล่าวนี้บอกได้เลยว่ายังเป็นจริงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนะครับช่างตัดผมก็เช่นกันครับไม่อาจที่จะละเลยเรื่องนี้ไปได้ลูกค้าหลายคนอาจจะแบบจุกจิกขี้บ่นเกรงว่าช่างเนี่ยจะทำให้ทรงผมของเขาเนี่ยออกมาไม่ดีพอนะครับซึ่งช่างก็ควรใจเย็นนะฮะช่างต้องใจเย็นไม่หงุดหงิดตามลูกค้าอดทนเขาไว้อดทนต่อความต้องการของเขานะครับและอาจให้คำแนะนำไปด้วยโอกาสอันควรแค่นี้แหละนะฮะก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยลดความกังวลใจถึงระดับให้ความไว้วางใจต่อตัวช่างเองและลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการเราอีกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือแง่คิดดีๆนะครับสำหรับวิชาชีพที่ทางรายการเนี่ยนำมาฝากกันครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับรายการสารบัญอาชีพชุดช่างตัดผมนะครับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกับความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับโชคดีมีอาชีพทุกท่านสวัสดีครับ